ุณผู้ชมครับความทุกข์ยากก่อให้เกิดนวัตกรรมฉันใดวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ก็ได้ก่อให้เกิดการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะใช้ในการต่อสู้เอาชนะโรคระบาดให้ได้ฉะนั้นวันนี้มาดูนวัตกรรมสู้โควิดจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกันบ้างครับสจล.ลาดกระบังโดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL Go Fight COVID-19 ได้ส่งผลงานนวัตกรรมสู้โควิดไปให้บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศกว่า200แห่งเพื่อร่วมกันต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้ด้วยกันครับถึงแม้ประเทศไทยจะมีการจัดการควบคุมเรื่องของผู้ติดเชื้อได้ดีมากๆนะครับแต่ยังมีหลายพื้นที่หลายโรงพยาบาลที่ถือว่าเป็นแนวหน้าอยู่นะครับวันนี้ศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 พระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับภายใต้การสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆข้างหลังพี่เออยู่เนี่ยนะครับก็เป็นตู้ความดันบวกตู้แรกก็จะส่งไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยจะช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้ไม่ว่าจะเป็นตู้ความดันบวกที่ดูแลนะครับผู้ตรวจตู้ความดันลบที่ควบคุมเชื้อและเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉินขนาดเล็กรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆและวันนี้นะครับเดี๋ยวเป็นวันดีเดย์เลยเพราะล็อตแรกมากกว่า50ตู้นะครับและมีอุปกรณ์มากกว่า100ชิ้นต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะท่านสนับสนุนนี่แหละครับวันนี้คนไทยได้ใช้ของที่ผลิตภายในประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนครับมาดูกันที่เครื่องแรกนะคือเครื่องช่วยหายใจแบบพกพานะครับมินิเวนเทอเรเตอร์ที่เราดัดแปลงจากแอมบูแบ็คปกติเนี่ยจะใช้หมอจะเป็นผู้บีบใช่ไหมฮะแต่เราทำกลไกเป็นแมคคานิกขึ้นมาเนี่ยควบคุมด้วยมอเตอร์กระแสตรงนะครับมันก็จะหมุนลูกเบี้ยวให้ทำงานเราพบปัญหาอย่างนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นเฟสชิลหรือแมสที่มันขาดแคลนนะครับมันจะเป็นที่จะต้องนำกลับมาใช้ใหม่คราวนี้หลายคนก็เอาไปใช้ใหม่โดยการเอาไปอบฆ่าเชื้อด้วยอะไรที่เป็นไอ้น้ำมันก็จะเสียสภาพไปแต่ว่าเรามีตู้อบฆ่าเชื้อที่เป็น UVC ใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อนะครับใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีนะครับฆ่าเชื้อได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้ออีกเหมือนกันแต่ว่าใช้หลักการของโอโซนเนี่ยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อมันสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่ามันต้องไปใช้ในระบบปิดอย่างเช่นในรถในห้องในอะไรพวกนี้ฮะเราก็เสียบตรงนี้ทิ้งไว้15นาทีน้องกระปุกนะฮะคนทำนะก็คืออาจารย์ภูมินะฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นหุ่นยนต์ขับเคลื่อนนะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยใช้วิทยุบังคับในเวอร์ชันที่2ที่กำลังทำอยู่ก็คือจะใช้เป็นวิธีการวิ่งตามเส้นโดยที่ไม่ต้องบังคับละก็ตอนนี้ก็มีผู้สนใจแล้วเราก็ได้กำลังจะทำส่งมอบในเร็วๆนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับว่าวันนี้ที่พวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่รอดได้ก็เพราะมีผู้ที่เสียสละพี่น้องนะครับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าหมอพยาบาลอสมต่างๆหลายคนเสียสละนะครับกลายเป็นผู้ป่วยเองก็มีวันนี้ขอบคุณจริงๆและอยากจะส่งข้อความถึงท่านนะครับท่านไม่ได้ต่อสู้โดยลำพังพวกเราทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนท่านทุกวิธีครับและโรงพยาบาลใดก็ตามหรือหน่วยงานที่สนใจจะรับนวัตกรรมการแพทย์สู้โควิด-19 จากสจล.นะครับทุกท่านก็สามารถติดต่อไปได้ที่สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังโทรศัพท์หมายเลข0918120416หรืออีเมล kanika.li@kmitl.ac.th ครับหรือหากท่านใดที่สนใจจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการผลิตเพื่อแจกจ่ายแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสจล.นวัตกรรมสู้โควิด-19 เลขที่บัญชี6930317500ครับมาปิดท้ายเบรกนี้กันที่คุณลุงรปภ.ที่ตึกอินเตอร์ลิงค์บางนากันบ้างครับที่ไม่ว่าวิกฤตโควิด-19 จะหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามทีแต่คุณลุงรปภ.ท่านนี้ก็ยังคงมีความสุขสนุกอยู่กับการทำงานแบบนี้ครับทำไมคุณลุงอารมณ์ดีจังครับเพราะนี่เป็นการที่ว่าสิ่งที่ผมชอบมากมีดนตรีในหัวใจคือทำอะไรไม่ต้องเครียดนะครับแบ่งปันความสนุกสนานให้ลูกค้ามั่งเจอกับงานมาแล้วเลิกงานมาแล้วก็ต้องมีรอยยิ้ม